วันนี้ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลก็เลยไปสอบถามมาค่ะว่าเอ๊เรื่องนี้มันเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่าคือคุณอนุทินบอกเลยว่าอย่าเอาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าเอาสุขภาพของประชาชนไปเกี่ยวกับการเมืองนี่ชัดเจนนะคะวันนี้ก็เลยมีการไปสอบถามแล้วก็ฟังคำยืนยันจากท่านอนุทินชาญวีรกุลกันอีกครั้งนึงเนี่ยนะคะบอกว่าในเรื่องของสารเคมีทั้ง3ชนิดที่จะยกเลิกเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพประชาชนซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพของประชาชนมากที่สุดและจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ไม่ได้มีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะอย่านำมาเชื่อมโยงกันส่วนเรื่องของการประชุมวันนี้พรุ่งนี้ที่จะมีขึ้นในส่วนของคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะเป็นอย่างไรท่านบอกว่าก็ต้องดูกันอีกทีเพราะจริงๆแล้วคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ท่านบอกคือก็เป็นกรรมการชุดเดิมแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปอันนี้อาจจะต้องมาคุยกันในรายละเอียดจะต้องมาคุยกันในเหตุผลว่าทำไมถึงได้เปลี่ยนมติหรือว่ามีการโหวตที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันค่ะเราก็ต้องรับฟังทุกฝ่ายนะครับรับฟังแล้วก็มาประเมินว่าควรจะทำอย่างไรที่ให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าผมรับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขนะครับนโยบายในความเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนี้ก็คืออะไรก็ตามที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันผ่อนผันให้ไม่ได้ ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการเมืองอันนี้ไม่ใช่เรื่องของภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ประชารัฐไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพชีวิตของประชาชนนะครับผู้ป่วยผู้ที่สัมผัสสารพิษเหล่านี้แล้วเกิดอาการเนื้อตายเนื้อเน่าเป็นมะเร็งนะครับเป็นโรคร้ายแรงมากมายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยกรุณาอย่าไปคิดว่าจะเอาการเมืองมาแลกกับชีวิตของประชาชนโหดร้ายเกินไปนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของหน้าที่ภารกิจที่มีอยู่อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีกับประชาชนเรานำมาเสนอให้ไม่ได้อย่าเอาการเมืองมาแลกกับชีวิตประชาชนนะคะแน่นอนว่าเราเห็นว่ามันยังมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันยังมีทั้งเกษตรกรที่บอกว่ายังอยากใช้อยู่เพราะว่าเขาก็ต้องมีต้นทุนสูงขึ้นถ้าไปเลิก3สารเคมีทั้ง3ตัวนี้นะคะวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาทางออกร่วมกันที่เหมาะสมได้ซึ่งการแสดงออกและการเคลื่อนไหวของประชาชนก็น่าจะอยู่ในขอบเขตของกฎหมายไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกันจนนำไปสู่ความรุนแรงนะคะใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีกำชับมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะว่าหน่วยงานในพื้นที่ก็มีหน้าที่ในการติดตามว่าในพื้นที่มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างมีความคิดเห็นอย่างไรและถ้ามีความคิดเห็นที่คลาดเคลื่อนหรือว่ามีความคิดเห็นที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งที่จะนำไปสู่ความรุนแรงได้อันนี้ให้ลงไปทำความเข้าใจลงไปชี้แจงแต่ในส่วนของคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างกลุ่มเกษตรกรภาคอุตสาหกรรมต่างๆตอนนี้อาจจะต้องรอคำตอบกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าเท่าที่ฟังดูแล้วทุกหน่วยงานพิจารณาจากความรับผิดชอบของตัวเองชัดๆเลยกระทรวงสาธารณสุขดูเรื่องของสุขภาพชีวิตคุณภาพชีวิตผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีใช่ดังนั้นเมื่อถ้ามีสารเคมีทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบสุขภาพจะไม่ดีอันนี้ต้องไม่ยอมอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลความเป็นอยู่ของเกษตรกรความปลอดภัยของพืชผลทางการเกษตรก็ต้องนำมาชั่งน้ำหนักกันจะทำยังไงให้เกษตรกรไทยสามารถอยู่ได้มีผลผลิตที่จำหน่ายได้มีความมั่นใจได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผลผลิตจากเกษตรกรจะทำยังไงให้คนที่ผลิตผลผลิตก็อยู่ได้ภาคอุตสาหกรรมก็มีผลผลิตที่จะมารองรับได้มันก็เลยมีความคิดเห็นที่แตกต่างบางทีมันไม่ได้เป็นประเด็นทางการเมืองเพียงอย่างเดียวที่เราจะมองเพียงมิติเดียวเท่านั้นต้องมองถึงเหตุและผลกันอีกด้วยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าจำกันได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายยังไม่ออกมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าถ้ามันจะออกมาในทิศทางไหนก็แล้วแต่ก็จะหามาตรการออกมารองรับเครื่องจักรกลดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษที่จะให้เกษตรกรเอาไปปรับใช้คือถามว่าแปลงใหญ่เกษตรกรแปลงใหญ่อาจจะยังได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบเพราะว่าต้นทุนเขาสูงขึ้นยังไม่มีอะไรมาทดแทนได้แต่อันนี้ก็ต้องรอก่อนว่ามาตรการที่รัฐจะออกมาช่วยเหลือมีอะไรนะคะ